ลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รับทราบโปรดักชันนะครับนี่ก็กลับมาซุปเปอร์รีวิวกันต่อหลังจากหายไปนานนะครับไม่ใช่ว่าอะไรนะครับคือพอดีไปแจมกับรายการอื่นเยอะๆแยะๆแล้วก็มัวแต่ไปเปิดกล่อง CSGO ก็เลยไม่ได้มาเปิดรีวิวให้ดูกันวันนี้ผมกลับมารีวิวที่ไทยแล้วนะครับแล้วสถานที่ที่ผมรีวิวอยู่ที่เนี้ยคือผมบอกพี่แชมป์ว่าพี่แชมป์ครับผมอยากถ่ายรีวิวครับพี่แชมป์หาโลดีๆให้หน่อยนี่เลยพี่แชมป์จัดมาให้ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งมากวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมารีวิวให้ดูเมื่อกี้หยิบขึ้นมาให้ดูแล้วนี่เลยเนรุเนี่ยมันเป็นขนมเด็กที่อยู่คู่กับญี่ปุ่นมานานมากตั้งแต่ผมอายุ5ขวบหรือ3ขวบ5ขวบหรือ3ขวบมันก็ห่างกันอยู่นะและอันเนี้ยเป็นขนมอันแรกเลยนะที่ผมหยิบขึ้นมาตอนเด็กๆนะคือแบบหยิบขึ้นมาแล้วแบบคือสีสันมันเตะตาไงตอนเนี้ยพอหลังจากประมาณตั้งแต่ผมเด็กเนี่ยพอมาถึงตอนโตประมาณ10กว่าปีมาแล้วเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยมันคิดถึงจริงๆอ่ะคือแบบมันมีโมเมนต์ที่แบบว่าอยากทำเองอยากกินเองบ้างวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูผมไม่รู้นะครับว่าที่ไทยเนี่ยมีเนรุเนรุขายหรือเปล่าถ้าหาซื้อได้อยากให้ลองกินดูสักครั้งนึงเพราะว่ามันอร่อยอ่ะที่สำคัญนะครับคือไม่ว่าสีสันมันจะสดใสยังไงเนี่ยมันปลอดภัยเด็กกินได้เพราะมันไม่ใส่สารสังเคราะห์มาซองแรกมาดูก่อนอันนี้จะมี2ซองซองแรกเนี่ยจะเป็นซองธรรมดารสออริจินอลเป็นรสองุ่นซองที่2เนี่ยจะเป็นรสโซดาอันนี้จะแปลกใหม่ขึ้นมาหน่อยจริงๆผมซื้อมาหลายซองมากนะครับแต่พอผมกลับมาดูกระเป๋าอีกทีมันหายสาบสูญไปได้ยังไงก็ไม่รู้คิดว่าคงต้องมีใครเอาไปกินแน่นอนอั้มแน่นอนใช่ไหมพี่ มาดูซองแรกกันนี่ครับมันก็ต้องแกะอย่างนี้ไอ้ชิปหายเกือบเวลาแกะนะแนะนำให้เปิดเอานะเพราะว่าทางเนี้ยมันมีวิธีทำอันนี้ฉีกด้านนี้ดีที่ฉีกด้านนี้ถ้าฉีกด้านนี้นี่วิธีทำไม่รู้เลยนะเนี่ยข้างในมันก็เป็นอย่างนี้ครับจานและอันนี้ก็มีช้อนใช่ไหมข้างในนี้มีซองที่ดูน่าจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ผงมาม่าใช่ไหมเหมือนผงมาม่าเลยพี่จอยวิธีทำที่1คือไอเห็นได้ตรงนี้ไหมครับไอตรงเนี้ยไอตรงขอบของเนี้ยอันเนี้ยเขามีไว้ให้เปาะออกมาได้อย่างงี้แล้วก็เราต้องใส่น้ำที่อันนี้นะครับมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนขนมเค้กอ่ะมีใส่น้ำด้วยพี่มันต้องมีใส่รู้ไหมคนญี่ปุ่นจริงๆแล้วอ่ะเขามีวิธีการอะแดปต์การกินอันเนี้ยหลายแบบมากแฟนบอยของมันเนี้ยไม่ใช่มีแค่เด็กอย่างเดียวผู้ใหญ่กินได้ผู้ใหญ่ชอบกินคนที่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็จะใส่สาเกใส่วอดก้าเนี่ยมันจะประมาณ1ช็อตไม่ถึง1ช็อตอ่ะประมาณครึ่งช็อตก็จะกินกับสาเกเลยเปลี่ยนน้ำไปได้เรื่อยๆใช่เราก็เปลี่ยนน้ำไปได้เรื่อยอร่อยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้มาทำก่อนในวิธีที่หนึ่งก็ใส่มันจะมี2ที่ก็ใส่นี้ไปก่อนฉีกซองออกมาซองอันนี้ซอง number one เขาเรียกว่าบัมเม็ดเนี่ยแล้วพอโดนน้ำปุ๊บสีมันจะเปลี่ยนสีมันจะออกเป็นอย่างนี้เลยใส่เบอร์2ลงไปเบอร์2เนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหนียวมันข้นไปกันนะคืออันแรกเนี่ยมันเป็นรสชาติอันที่2เนี่ยเป็นตัวเชื่อม texture ไปถ้าทำอาหารก็เหมือนแป้งมันวะใช่ครับแป้งมันเอามาถึงช็อตเด็ดช็อตเด็ดอันนี้ช็อตนี้นี่เขาเรียกว่านี่มันต้องคนอย่างเงี้ยเนี่ยพอเราคนเรื่อยๆจากผมเมื่อกี้มันก็จะเนี่ยนะเริ่มรวมกันละเฮ้ยเริ่มเหมือนเนื้อแป้งเค้กแล้วอะนะเออโหกลิ่นหอมเฮ้ยกลิ่นขึ้นมานี่เลยกลิ่นเหมือนกลิ่นหมากฝรั่งน่ะเหมือนกลิ่นหมากฝรั่งเบอร์รี่อะไรอย่างงี้เนี่ยครับคนใบแล้วแต่ว่าชอบขนาดไหนอันนี้เสร็จแล้วก็ไปย้อมสีผมได้เหมือนที่ย้อมสีผมเลยนี่ก็จะคนอย่างนี้แล้วเอามาแปะว่า คือไอ้คำว่าเนรุเนี่ยเขาจะได้อิมเมจมาจากเป็นแม่มดที่กำลังผสมยาปรุงยาและไอ้การคนอันเนี้ยมันคือการปรุงยาของแม่มดอะไรอย่างเงี้ยอันที่3ก็ใส่ตรงนี้นะครับไอ้ตรงหน้านี้อันนี้ทำแบบเดลี่ควีนได้ไหมโอ้โหไอ้ที่นี่เสียวใช่ไหมอันนี้อันที่3คือเป็นเหมือนน้ำตาลก้อนนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วฮะนี่เสร็จแล้วง่ายไหมคือมันดูเหมือนยากนะแต่จริงๆอ่ะมันง่ายแล้วแบบมันเนี่ยมันจบแล้วเนี่ยนะนี่ขึ้นมาแล้วก็ดิฟลงอันนี้มันก็จะได้อย่างนี้อ๋ออ่ะโอ้โหอร่อยอ่ะแต่มันหวานมากนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันคือขนมเด็กอ่ะมันหวานมากอ่ะกินคนเดียวเนี่ยถ้าคนไม่ชอบกินหวานอาจจะกินไม่หมดแต่กิน1คำเนี่ยอร่อยจริงๆถ้าหาซื้อได้
แนะนำให้ไปซื้ออาจจะลำบากการทำนิดหน่อยเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นขนมสำเร็จรูปมันเป็นขนมกึ่งสำเร็จรูปเหมือนบะหมี่กึ่งเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นขนมกึ่งสำเร็จรูปต้องมาทั้งปรุงกันเองใหม่พี่แชมป์ลองกินไหมครับมันมี2 texture รวมกันนิ่มกับกรอบแล้วกลิ่นมันหลายสัมผัสมากเลยนะได้ได้เนี่ยง่ายๆแค่นี้สามซองบวกน้ำอีกนิดหน่อยถ้าเป็นวอดก้าเนี่ยผมไม่รู้นะมาต่อไปซองที่2นี่มันซองมันจะเป็นงี้อันนี้เขาบอกว่าจะรสชาติเหมือนครีมโซดาครีมโซดาที่ทำมาจากเมลอนเป็นเมลอนโซดาถ้าใครเคยกินนะน้ำเขียวๆแล้วข้างบนมีไอติมวานิลาอะไรนั่นแหละรสชาติมันจะเหมือนอย่างนั้นอันนี้แกะถูกแล้วนะแกะเอามาแพ็กเกจเหมือนกันโอ้โหแต่ซองนี้แม่งลึกแม่งเยอะมากนี่ครับมี5ซองจากเมื่อกี้3ซองแอดวานซ์ขึ้นมาใส่น้ำลงไปเหมือนเดิม1ช็อตไม่ถึง1ช็อตหรอกประมาณครึ่งช็อตแล้วก็ลงไปในนี่ทางนี้อย่างแรกก็คือใส่เบอร์1เบอร์1เขาเขียนว่าอะไรอ่ะเขาเขียนว่าบัมเมทอ๋อเขาเขียนว่าเป็นรถลับเป็นรถลับสีแดงไม่บอกรถด้วยนะเป็นเรียกรถเซอร์ไพรส์มาเดอะฟักเกอร์ช่วงนี้ได้ยินบ่อยมากคำนี้รถเซอร์ไพรส์มาเดอะฟักเกอร์สายเบอร์หนึ่งไปเสร็จปุ๊บก็สายเบอร์สองกินมันเหมือนแตงโมเมลอนยังเมลอนอ๋อเมลอนไงอะไรสักอย่างเออใช่ใช่มันเหมือนเมลอนมากเลยพี่เมื่อกี้ผมใส่ถูกเบอร์ใช่ไหมกล้าอ่านผิดซองเปล่านั่นแหละดิใส่ผิดซองหรอเนี่ยถูกอายเขาไว้เนี่ยนี่ขนมทำให้เด็กนะเนี่ยนั่งดมเองก็ทำผิดด้วยอันนี้มันจะต่างจากอันเมื่อกี้คืออีกฝั่งนึงเนี่ยมันก็ต้องเอามาคนเหมือนกันแต่อันเมื่อกี้อีกฝั่งนึงมันเป็นที่ให้ดิฟอันนี้มันไม่ได้เป็นที่ให้ดิฟแล้วอันนี้มันเป็นที่ให้คนต้องคนสองที่ใส่เบอร์สองลงไปเนรุก็สีแบ๊วมากนี่ใช่มันสีชมพูเปลี่ยนช้อนเขามีให้แยกด้วยใช่เขามี2ช้อนมาให้คนจะได้แบบว่าได้รับอรรถรสชาติได้อรรถรสได้เต็มที่เมื่อกี้ผมพูดถูกยังไงพี่สีออกมาแบบนะอีกอันนึงดูครีมมี่มากอีกอันนึงดูแบบว่าชมพูแบ๊วหวานสุดท้ายคือผงอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาเรียกว่า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 เนรุเนะอนิเมะเกี่ยวอะไรกับอนิเมชันวะไม่รู้นี่คือเป็นผงอ้าวโอ้ยเอามาโรยใกล้ๆกล้องโรยใกล้ๆกล้องใกล้ๆกล้องนะพี่โรยบนคัพเค้กเลยอ่ะดูดีลองเออนี่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วง่ายมากใช่มันขนมที่ใครๆก็ทำเมื่อกี้เกือบใส่ผิดนะ ง่ายๆที่ใครก็ทำได้เฮ้ยมันติดซ่านิดหน่อยอ่ะใช่เหมือนมันติดซ่าจริงๆอ่ะคือแบบมันเป็นเฮ้ยผมลองไอ้ฝั่งเนี้ยอีกฝั่งก็ติดจ้าเหมือนกันมันอธิบายไม่ถูกอ่ะคือมันแบบมันไม่ใช่น้ำที่อัดลมแล้วดื่มขึ้นไปแล้วมันซ่านี่มันเป็นเหมือนกับว่าเรากินครีมสักอย่างแล้วข้างในครีมมันซ่าอันนี้ก็เป็นรสเมลอนโซดาอันนึงมันหวานอีกอันนึงมันเปรี้ยวอ่ะเป็นเมลอนโซดาคล้ายๆกันเนี่ยแล้วข้างในมันจะซ่าๆเหมือนกันนะอันนั้นรสเฮ้ยรสนี้จำไว้นะครับสำหรับถ้าใครไปญี่ปุ่นนะเนรุรสนี้ราคานี่ใครๆก็หยิบได้อ่ะคือ100เยนเท่านั้น100เยนนี่ตีเงินไทยประมาณ30บาทถ้าซื้อที่ไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะขายอยู่ที่เท่าไหร่อาจจะเป็น60บาท70บาทอะไรก็ว่าไปแต่ก็1ครั้งถ้าคุณมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นหรือว่าอยากลองทำอะไรแบบง่ายๆอร่อยลองไปซื้อมากินดูก็หวังว่าให้เนรุนะครับมาเนรุกับรับซาโปรดักชั่นแล้วกันเนาะโอเคครับงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับแหมก็จบกันไปแล้วสำหรับเนรุนะครับครั้งหน้าผมคิดว่าจะจัดกิจกรรมนะครับให้ทุกคนเนี่ยร่วมมาสนุกกันเผื่อที่มาร่วมสนุกกันมาร่วมสนุกกันมาร่วมสนุกกันร่วมมาสนุกกันไม่ได้ไม่ได้มาร่วมสนุกกันโอเคครับ3 2 1ครั้งหน้าเนี่ยผมจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันไม่ใช่ร่วมมาสนุกกันมาร่วมสนุกกันเผื่อที่ผมคิดว่าของที่ผมเอามารีวิวเนี่ยจะได้เอาไปแจกคนทางบ้านได้เพราะว่ากินอย่างเดียวเนี่ยคือกินให้ดูเนี่ยคือมันแบบนะ
ือมันแบบมันอร่อยก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชม EP ต่อๆไปแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่ากดแชร์คลิปของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็น whatever GG cooking cosmetic เยอะแยะมากมายยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็ EP หน้าจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้ในนี่เลยรับทราบโปรดักชั่นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพูดผิดโคตรเยอะเลยอ่ะ